ขยับมาดูกรณีของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยก็ติดตามความคืบหน้ากันต่อเนื่องนะครับกรณีของการหลบหนีออกจากโรงแรมที่พักที่กักตัวที่กรุงเทพแล้วไปเจอตัวที่สมุยเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ทำการตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมทั้งหมดที่สมุยเนี่ย3 รอบปรากฏว่าไม่พบเชื้อนะครับไม่มีเชื้อหลงเหลืออยู่ในร่างกายแล้วตอนนี้ก็ควบคุมตัวมาส่งตัวให้กับตำรวจสน.ทองหล่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับความคืบหน้ากรณีของนายโอฮัตบรันช์อายุ29 ปีครับสัญชาติอิสราเอลที่หลบหนีออกจากโรงแรมนะครับซึ่งเป็นสถานที่กักตัวที่กรุงเทพก่อนที่ผลการตรวจเชื้อนั้นจะออกมาว่าติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่17 ธันวาคมนะครับแล้วจากนั้นนายคนนี้ก็เดินทางไปหลายพื้นที่ครับออกจากโรงแรมกักตัวที่กรุงเทพก็ไปพัทยาไปชุมพรและสุดท้ายไปอยู่ที่เกาะสมุยที่สุราษฎร์ธานีก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าควบคุมตัวในช่วงเที่ยงของวันที่22 ธันวาคมที่ผ่านมาครับพร้อมกับนำตัวนักท่องเที่ยวรายนี้นะครับไปตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ที่โรงพยาบาลเกาะสมุยซึ่งผลการตรวจหาเชื้อของหนุ่มอิสราเอลรายนี้ทั้ง3 ครั้งนะครับไปตรวจที่แลบของโรงพยาบาลเอกชนบนเกาะสมุยไปตรวจจากแลบของโรงพยาบาลเกาะสมุยและไปตรวจกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต11สุราษฎร์ธานีทั้ง3ครั้งที่ตรวจเนี่ยนะครับผลการตรวจออกมาคือไม่พบเชื้อขณะที่ทางด้านนายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์ครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านก็แถลงถึงกรณีที่สังคมเกิดความสับสนในเรื่องของผลตรวจโควิด-19 ของนักท่องเที่ยวรายนี้ครับโดยท่านก็อธิบายนะครับว่านักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลรายนี้เนี่ยเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านระบบ Test and Go ครับแล้วก็ทำการตรวจ RT-PCR ปรากฏว่า RT-PCR ตอนที่เข้ามาเนี่ยนะครับพบว่าติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนก่อนที่จะหลบหนีออกจากโรงแรมที่กลับตัวนะครับที่ย่านสุขุมวิทแล้วไปที่สมุยโดยปกติแล้วครับท่านบอกว่าในคนที่มีเชื้อมากเนี่ยจะปั่นเชื้อเพียงไม่กี่รอบก็สามารถตรวจเจอเชื้อได้ครับแต่ในกรณีของนักท่องเที่ยวรายนี้ปั่นหาเชื้อถึง30 วงรอบแล้วยิ่งไปถึงสมุย 2-3 วันเนี่ยเชื้อก็ยิ่งเหลือน้อยครับจึงตรวจไม่เจอแม้จะค่อนข้างสบายใจว่าโอกาสในการแพร่เชื้อนั้นมีน้อยแต่อย่างไรก็ตามคำว่ามีน้อยเนี่ยนั่นก็หมายถึงว่ายังสามารถติดต่อได้นะครับอันนี้พอมาถึงเราก็ตรวจเบื้องต้นเนี่ยวันที่18ก็พบว่าเป็นโอไมครอนนะมีใครเดือดร้อนไม่ใช่หรอกนะเป็นโอไมครอนชัดเจนนะครับแล้วขณะนี้เนี่ยผลคอนเฟิร์มคือตรวจด้วยโปรตีนของเซควันซิ่งคือตรวจนะพันธุกรรมทั้งตัวเนี่ยออกแล้วนะออกมาเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ยืนยันยืนยันว่าเป็นวิเชียวไมโครนครับกรณีที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แถลงเนี่ยพูดถึงการตรวจหาเชื้อที่พบตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่เดินทางเข้ามาวันที่17นะฮะที่ทราบผลทีนี้เนี่ยที่ท่านแถลงเนี่ยถ้าจะมีความเสี่ยงนะถ้าจะแพร่เชื้อได้เนี่ยก็ช่วงวันแรกครับ17-18ประมาณนั้นครับแต่ว่าล่าสุดที่ตรวจที่สมุยเนี่ยตรวจในแลบถึง3ครั้งไม่เจอแล้วพอไม่เจอหมายความว่าเชื้อในตัวไม่หลงเหลือก็ดำเนินการส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทีนี้ทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับท่านก็บอกว่าก็ต้องดำเนินคดีครับเพราะว่าสืบสาวเราเรื่องไปแล้วสืบสวนไปแล้วพบว่านักท่องเที่ยวคนนี้ไม่ยอมรอผลตรวจครับแต่กลับเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆนั่นเท่ากับว่ารายนี้ละเมิดกฎหมายของไทยซึ่งถ้าหากว่าเขาติดเชื้อโควิด-19 นะครับรัฐบาลเองก็จะต้องทำการรักษาก็เป็นไปตามสิทธิประกันสุขภาพที่เป็นเงื่อนไขว่าก่อนจะเดินทางเข้ามาเขาต้องซื้อนะครับเขาต้องซื้อประกันสุขภาพตรงนี้เข้ามาแต่เมื่อรักษาหายแล้วก็ต้องรับโทษที่ก่อเอาไว้ส่วนโรงแรมที่กักตัวก็ต้องรับผิดชอบด้วยครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมนักท่องเที่ยวรายนี้ถึงหลบหนีออกมาจากโรงแรมได้ขณะเดียวกันทางกระทรวงเองก็ต้องไปดูด้วยครับมาตรการต่างๆที่มีอยู่ที่กำหนดอยู่เนี่ยมันมีช่องโหว่ช่องว่างตรงไหนอย่างไรบ้างสำหรับนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวนี้ครับมีความผิดในฐานฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี48และฐานฝ่าฝืนคำสั่งสบค.เรื่องแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9นะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายก็เดี๋ยวจะต้องติดตามกันไปเรื่องของเชื้อ
ตรวจไม่เจอแล้วแต่เรื่องของกฎหมายก็ต้องรับโทษกันไปเพราะว่าทำผิดกฎหมายของเราขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้ประเด็นงานเข้าดาวงานปีใหม่สับสนอยู่พอสมควรนะครับอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นเพราะว่าพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับล่าสุดท่านได้สั่งการให้ยกเลิกจัดงานปีใหม่และการสวดมนต์ข้ามปีที่ลานคนเมืองศาลาว่าการกทมครับรวมไปถึงจุดที่มีกำหนดจะจัดงานในพื้นที่หน่วยงานในสังกัดของกทมทั้งหมดนะครับส่วนภาคเอกชนที่ประสงค์จะจัดงานทางกทมระบุว่าขอความร่วมมือครับให้หน่วยงานคุมเข้มมาตรการในการป้องกันไม่ว่าจะเป็นโควิดฟรีเซตติ้งการคัดกรองการทำความสะอาดสถานที่การเว้นระยะห่างการจัดให้มีสถานที่กักตัวสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ร่วมงานต้องมีผลการฉีดวัคซีนนะครับหรือว่าผลตรวจ ATK ก่อนร่วมงานเนี่ย72ชั่วโมงรวมถึงมาตรการลดจำนวนผู้เข้างานด้วยนั่นก็หมายความว่าจัดได้นะครับเอกชนจัดได้แต่มาตรการต้องเป็นไปตามนี้ทั้งหมดต้องเป็นไปตามระเบียบตามขั้นตอนขณะที่พลเอกสุพจน์มาลานิยมครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการสปกสบคนะครับท่านก็ได้ย้ำเรื่องของการอนุญาตจัดงานเข้าดาวปีใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับท่านก็ระบุว่าแม้สบคจะผ่อนคลายมาตรการให้เอกชนสามารถจัดกิจกรรมได้ครับแต่ว่าผู้จัดงานจะต้องขออนุญาตล่วงหน้านะครับโดยที่ทางกทมและจังหวัดต่างๆเนี่ยก็ต้องลงไปกำกับดูแลลงไปตรวจสอบมาตรการให้เป็นไปตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัดนะครับ